าเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าปืนหน้าไม้เนี่ยสามารถยิงลูกธนูออกไปได้ถึง 10,000 ลูกในครั้งเดียวนะฮะถ้าเกิดว่าคุณฟังผิดมันคือ 10,000 ลูกนะฮะซึ่งมันเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะฮะผมจะบอกให้และก็มันไม่ใช่ม็อดด้วยนะฮะมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่ม็อดเราก็ต้องเสกคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะฮะโอเคครับมาทับกิฟสไลด์สปาร์คเอ้ยไม่ใช่แอด Minecraft Command Block โอเคครับแล้วมันไม่ใช่ Command Block นะผมจะบอกให้มันเป็น Data Pack นะครับหรือเรียกว่า Command Block ก็ได้นะเพราะว่า Data Pack ตัวนี้เนี่ยก็ต้องเสกผ่าน Command Block อะจะเรียก Command Block ก็ได้หรือจะแต่จริงๆเป็น Data Pack อะจะเรียกคอมมานด์บล็อกก็ได้ครับเพราะว่าไอเทมเนี่ยมันเสกผ่านคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะฮะอุ้ยพูดถึงคอมมานด์บล็อกนี่ผมไม่ได้แบบรีวิวมานานมากแล้วนะนานมากๆอ่ะปี2ปีได้แล้วมั้งโหผมก็คิดถึงสมัยก่อนเลยที่ผมแบบเอาคอมมานด์บล็อกมารีวิวอ่ะแบบคอมมานด์บล็อกนู้นคอมมานด์บล็อกนี้อะไรนะคอมมานด์บล็อกที่มีจรวดอะไรนิวเคลียร์นั่นแหละคิดถึงตอนนั้นมากเลยครับโอเคมาพูดเยอะแล้วนี่ฮะเราก็ใส่คำสั่งนี้เข้าไปนะฮะซึ่งคำสั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะฮะโอเคก็จะเป็นคำสั่งประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดดันแล้วก็เสกออกมาเลยนี่ครับเราจะได้หน้าไม้เอนชานมาแบบนี้นะฮะนี่ครับเนี่ยเอนชานมัลติช็อตแล้วก็ควิกชาร์จนะครับซึ่งควิกชาร์จเนี่ยเป็นเอนชานที่ไม่ต้องงางครับปกติธนูหรือว่าหน้าไม้เนี่ยมันจะต้องงางใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องงางครับเราสามารถยิงได้เลยครับลองดูทีคลิกขวาทีหนึ่งมันก็จะเตรียมให้เลยครับแล้วก็กดยิงไปเลยอย่างนี้นะซึ่งอันนี้กระจายออกไปประมาณ3นัด3ลูกนะครับ3ลูกเดี๋ยวเราจะมาเทสกับวิทเทอร์สเกลตันนะครับแล้วก็ซอมบี้หมูดูว่านัดเดียวจะตายอ้าวลืมไปปรับเป็นพีทฟูเสกไปเข้าไปที่หน้าโอเคครับวิเทอร์เด็กตุ้ยลิ้นพันอีกแล้วสเกลตันสองนัดตายครับเดี๋ยวเรามาดูซอมบี้หมูบ้างน่าจะสองนัดปะไอ้สองครั้งโอ้โหสองครั้งแบบเน้นๆจ่อๆแบบระยะเผาขนคือทีเดียวคือสองทีตายเลยนะครับโหยิงรัวจัดดูดิข้อดีของมัลติช็อตครับคือมันยิงสลามได้เร็วขึ้นตายได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันกระจายตัวออกไงโอเคครับอันนี้คือเป็นเลเวล1นะก็จะยิงออกไป3นัดประมาณนี้แรงอยู่นะครับทำไปเล่นไปเดี๋ยวเราจะมาดูเราจะเพิ่มทีละกี่เลเวลดีอะเดี๋ยวขอลองเลเวล2ก่อนนะฮะเลเวล2เสกมาเลเวล2จะยิงเป็น4นัดใช่ป่ะน่าจะเพิ่มตามจำนวนเลเวลนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลเวล10เลยแล้วกันนะฮะใครอยากลองเลเวลไหนเดี๋ยวผมจะทิ้ง Data Pack เอาไว้ได้คลิปนะฮะแล้วลองไปโหลดแล้วลองไปทดลองกันดูว่าเป็นยังไงนะฮะอยากลองแบบไหนลองเอาเองเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ครับโอเคอันนี้คือเลเวล10นะคุณผู้ชมโอ้โหยิงเยอะจัดดูดิกี่นัดไม่รู้ว่านับไม่ได้แล้วอ่ะแต่รู้ว่าเยอะอ่ะตอนเนี้ยสามารถทำเป็นฝนธนูได้เลยนะครับอันนี้โหโอ้โหดูดิหมดปัญหาเรื่องการสู้กับสลามนะครับผมบอกให้คลิปเนี้ยดูดิมันกระจายตัวออกใช่ไหมเอ้าแต่ว่าลูกธนูผมมันกระจายต้องเยอะอ่ะดูดิเห็นไหมแป๊บเดียวตายหมดครับไม่ต้องสืบม,
มาเดี๋ยวผมจะลองกับวิเทอร์สเกลตันว่ารอบนี้มันทีเดียวจะตายหรือเปล่าผมไม่ตายเหรออืมผมว่าจำนวนน่าจะไม่ค่อยมีผลกับดาเมจเท่าไหร่นะเนี่ยผมว่าโอเคครับอันนี้คือเลเวล10นะซึ่งเยอะถือว่าเยอะมากๆแล้วดูดิกี่นัดไม่รู้ว่าถึง10อาจจะถึง10ก็ได้นะผมว่าอืมโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะข้ามไปเลเวลเอาสัก50เลยแล้วกันโอ้50โหเยอะจัดเลยนะ5050นะครับโอ้โหยังเยอะคุณผู้ชมด้วยโอ้ว้าวอันนี้คือเลเวล50ครับโอ้โหมันทำเป็นผลธนูได้นะผมจะบอกให้เดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ผลธนูโอ้เยอะมากผลธนูผลธนูโอ้โหแต่ก็ดอกเดียวไม่ตายอยู่ดีอ่ะมันผมว่ามันอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่อาจจะไม่มีผลกับดาเมจเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เลเวลอะไรนะเลเวล10ใช่ไหมอันนี้คือ50ครับกี่นัดไม่รู้อ่ะลองนับเอาแต่ที่รู้แบบโหดมากดูดิฆ่าสลามทีเดียวหมดเลยอันเนี้ยนะฮะโอเคครับมาเลเวล50แล้วเดี๋ยวเรามาลองเลเวล100กันบ้างนะฮะ100ก็2เท่าอ่ะผมว่าน่าจะเยอะจัดๆเลยแหละนะฮะผมจะลองจากเลเวลเท่าไหร่นะตอนแรกเลเวล1แล้วก็เลเวล10แล้วก็มา50แล้วก็มา101เลยผมจะข้ามมาประมาณนี้เลเวลไม่ใช่โอ้ย100จะสังเกตว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะฮะเห็นป่ะโอ้ดูดิยังโดนอ่ะเห็นข้างบนนี่ครับฝนธนูมาแล้วว้าวเยอะมากคุณผู้ชมเยอะจัดเลยฝนธนูที่เราเห็นกันเมื่อกี้นี้นะฮะโอเคดูดิรูปเดียวตายไม่ต้องสืบตายหมดเลยครับหมดปัญหาเรื่องการสู้กับสลามไอ้ล่องโกเลมดิทีเดียวกี่ทีตายอุ้ยโหนี่ขนาด100เนี่ยอุ้ยผมว่ามันก็ต้องยิงหลายครั้งอยู่นะไอรอนโกเลมเนี่ยนั่นแหละมันไม่มีผลกับดาเมจมากเท่าไหร่มาโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองเลเวล500กันบ้างโอ้โห500 5เท่าอ่ะคุณผู้ชมคิดดูดิ 1,000 ก็10เท่าอ่ะโอ้โหมันจะเยอะขนาดไหนอ่ะผมว่าน่าจะถึง 10,000 ลูกแน่เลยวะโอ้อันนี้เลเวล500เว้ยดูดิโอ้เป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมผมไม่ทราบผมไม่แน่ใจว่ามันมีถึงเลเวลเท่าไหร่นะแต่ถ้า 1,000 เนาะ 1,000 ผมว่าน่าจะ 10,000 ลูกให้เห็นได้อะดูทรงละดูดิอันเนี้ยโอ้โหเนี่ยแค่ครั้งนึงเนี่ยเรานับได้ไหมว่ามันมีเท่าไหร่นับไม่ได้ใช่ป่ะเพราะว่ามันเยอะมากอ่ะโอ้โหแหลกโอ้โหโอ้โหฝนธนูว้าวเนี่ยแค่ยิงครั้งหนึ่งก็นับไม่ได้แล้วอ่ะว่าเท่าไหร่โอ้โหฝนธนูไปอูแหลกเลย FPS ดรอปโอ้โหคุณผู้ชมช็อตนี้โอ้โหโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาดูเลเวล 1,000 บ้างมันจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเลเวล 1,000 ก็10เท่าอ่ะ10เท่าใช่มั้ยทีนี้เอ้ยนึง 1,000 ถูกป่ะโอเค1,000 โอ้โหแล้วลองยิงดูครับว่ามันเป็นไงโอ้โหดูๆเมื่อกี้ถึงกับค้างไปช่วงเลยนะดูดิโอ้ยังมากผมว่า500น่าจะเป็นอะไรที่แบบพอดีสุดแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่แหลกครับไม่กระตุกด้วยถ้ายิงครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าทันเรื่องยิงอย่างเงี้ยไงก็ดรอปอ่ะไง FPS ก็ดรอปลงอ่ะเพราะจำนวนลูกธนูมันเยอะมากๆครับโอ้โหดูดิเห็นไหมโอเคเรามาลอง 1,000 กันบ้างฝนธนู
โอ้ผมว่าค้างโอ้ดูได้ดิโอ้ดูดิไปแล้วหนึ่งสองเอ้ยสังเกตดิลูกธนูมันมากองตรงนี้เว้ยคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมคิดว่าถึง 10,000 มั้ยผมว่าถ้าเอาเอนชานแบบมากกว่า 1,000 ผมว่าถึงแน่ๆเลยเอาสัก 5,000 ไปเอาสัก 5,000 น่ะเลเวล5เอ้ยเอา 5,000 5,000 โอ้มีมั้ยมีด้วยเป็นไง 5,000 โอ้โหแหลกแหลกโอ้โหอู้แหลกเลยทีเดียวอุ้ยอู้ดูนูโอ้โหเท่าไหร่วะหน้าผมว่าถึงหมื่นแน่นอนโอ้วูวูจำนวนมันเยอะมากนะเอนชาน 5,000 เนี่ยอุ้ยผมว่าถ้าเล่นดีๆนะโอ้โหค้างเลยทีเดียวคุณผู้ชมมาจอดนี้โอ้ยถึงแน่ๆ 10,000 น่ะเนี่ย 10,000 พร้อมกันเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ครับถึงกับค้างอ่ะเออแต่ก็ถ้าแนะนำก็อาจจะให้เล่นโอ้โหผมว่าผมไม่ไหวแล้วนึงโอเคนะครับผมนะก่อนล่าสุดก็เกมค้างไปแล้วฮะไม่น่าไปบ้านเล่น 5,000 เลยครับนะก็ถ้าแนะนำนะเอาแบบเอาแต่พอดีอ่ะเอาเอนชาร์สัก500พอครับ500คือผมว่ามันโอเคสุดแล้วดูเนี่ยมันไม่แหลกเห็นป่ะมันไม่แหลกไม่อะไรเลยยังลื่นอยู่ครับดูเนี่ยคือ500แต่ตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไปผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะทำให้เกมค้างได้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ผมบอกเลย 5,000 เอนชาร์ตยังก็ถึง 10,000 ลูกอ่ะแบบเกมมันค้างไปแล้วอ่ะลูกธนูแบบมันจำนวนเยอะมากๆอ่ะเออมันเยอะจนแบบคอมรับไม่ไหวเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเลเวลอื่นๆอย่างเช่นเลเวล2เลเวล3หรือว่าเลเวล20 30อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าอยากลองก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันไปลองกันเอาเองนะฮะแล้วมาคอมเมนต์ว่ามันเป็นยังไงนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ